สวัสดีค่ะสวัสดีกับมาพ่อก็ดี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 สุขภาพดีเลยค่ะมื้อนี้หนูดีสิพามาอมค่ะอมซุกินี่ใส่ปลาเนื้อปลาอาบูลาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีหยังแน่อันนี้ก็คือวัตถุดิบที่หนูดีสิใส่เนาะค่ะหนูดีก็มีซุกินี่ค่ะซุกินี่บวบตั้งประเทศค่ะแล้วก็มีหัวหอมต้นหอมเนาะค่ะเนาะหัวหอมค่ะกระเทียมพริกค่ะแล้วก็ตามไปด้วยค่ะอันนี้ก็เครื่องปรุงเนาะค่ะอันนี้เครื่องปรุงน้ำปลากับน้ำปลาค่ะตามไปด้วยข้าวคั่วค่ะมื้อนี้หนูดิสิอ้อมปลาอ้อมปลาอ้อมปลาแบบเล่าๆบ้านเฮาเนาะค่ะแต่ว่าหนูดิบ่มีต้นผักซี่เล่าเนาะค่ะก็บ่ใส่ล่ะค่ะอันนี้ก็เนื้อปลาค่ะเนื้อปลาอาบูลาค่ะลอกเอากล้างมันออกแล้วเอาแต่เนื้อค่ะก็คือวัตถุดิบที่หนูดิสิใส่มื้อนี้เนาะค่ะเนาะนั่นหนูดีสิตำเครื่องแกงค่ะมีกระเทียมมีพริกมีหอมมีข่าเนาะค่ะแล้วตามไปด้วยตะไคร่ค่ะแกงของหนูดีหนูดีสิออมปลาเล่าๆบ้านเฮาค่ะหนูดีก็สิตำพอประมาณค่ะบ่ละเอียดเนาะค่ะเนาะบ่เอาละเอียดค่ะอันนี้หนูดีก็หั่นว่าซุกินี่ค่ะซุกินี่หั่นให้มันหนาแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะเวลาเฮาแกงเนี่ยเวลาเฮาต้มมันสิบ่ได้เละค่ะก็เลยหั่นให้มันชิดหนาแน่จักหน่อยค่ะซุกินี่ก็มีประโยชน์เด้อค่ะเด้อประโยชน์ของซุกินี่ค่ะเติมเต็มค่ะเติมเต็มสารอาหารเนาะค่ะจําพวกวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยผักสีเขียวเนาะค่ะยังซุกินี่นี่ค่ะมีประโยชน์ค่ะต่อร่างกายค่ะก็เป็นได้ว่าเรียบร้อยเนาะค่ะดูดีก็หั่นแล้วค่ะเตรียมสแกงตามเนื้อปลาค่ะตามไปด้วยเครื่องปรุงค่ะตามไปด้วยตามไปด้วยข้าวคั่วค่ะแล้วก็ตามไปด้วยพริกเนาะค่ะเนาะพริกที่โขกแล้วค่ะนี่ก็ข้างหม้อแล้วค่ะหม้อฮ้อนแล้วค่ะหม้อแล้วหนูดีสิใส่เครื่องแกงเนาะค่ะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะอันนี้หนูดีโขกบ่ให้มันละเอียดค่ะโขกพอหยาบๆก็ให้มันได้มีกลิ่นหอมนะคะเนาะแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมสมุนไพรเลยล่ะค่ะค่ะตะไคร้หัวหอมกระเทียมพริกสมุนไพรไทยบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะดีต่อสุขภาพค่ะหลังจากนั้นดูดีพี่สิปรุงค่ะใส่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำปลาล่าตามไปด้วยข้าวคั่วค่ะกะชิมเนาะค่ะถ้าชิมได้รสชาติแล้วคงตามใจชอบเลยค่ะชิมเรียบร้อยน้ำได้แล้วหนูดีก็สิใส่ผักลงไปก่อนค่ะดูดิทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่ะนอนดูดิเกิดเลยนะคะดูดิจะใส่เนื้อปลาค่ะก็ดูดิใส่เนื้อปลาที่หลังเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาอ่อนเนาะค่ะเนาะ
้อนค่ะกินหอมเลยค่ะกินหอมข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วปลาอาบูล่านี่เป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาสิบ่ได้เละค่ะก็ได้ใส่เนื้อปลาที่หลังค่ะทําไว้เสร็จเรียบร้อยค่ะหูเลยค่ะเนื้อปลาดูดีก็ยังอยู่ค่ะพร้อมเสิร์ฟเนาะค่ะเนาะแกงอ่อมทั้งภาคอีสานเนาะค่ะแกงอ่อมบ้านเฮาค่ะวันนี้หนูดีนึกอยากหนูดีก็เลยมาแกงอ่อมแกงอ่อมเนื้อปลาอาบูล่าใส่ซุกินี่ค่ะซุกินี่บวกๆเมืองนอกค่ะเพิ่นว่าเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็หอมฉุยเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อพ่อกันเทพนะค่ะขอบคุณรักนะขอบคุณรักสุขภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดพ่อกันเทพนะด้วยค่ะเด้อบ๊ายบาย